www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับก็อยู่ในส่วนของการเฉลยภาคข้อสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับนะวันนี้ต้องบอกว่ารวมพลคนเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเราติวกันมาทั้งหมด5 EP แล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบนะบางคนบอกทำไมติวไม่ให้จบไปเลยนะมันมีต้องเป็น100ข้อนะครับข้อสอบจริงนะข้อสอบจริงเนี่ยมัน100ข้อแต่อาจารย์แก๊ปจำมาได้ประมาณสัก60กว่าข้อนะครับก็แบ่งเฉลยไปนะครับเพราะเอกคณิตศาสตร์มันไม่สามารถเฉลยในรอบเดียวได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องติดตามกันไปนะครับใครที่เคยดู EP 1 EP 2 EP 3 EP 4แล้วก็น่าจะรู้ว่า EP 5เขาติวอะไรกันนะครับนะนี่เป็นชุดที่5แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคุณครูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเดี๋ยวหลังจากติวตรงนี้เสร็จเนี่ยอาจารย์ต้องติวในกลุ่มลับต่อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเตรียมตัวนะครับนะปีนี้ปี64นะครับมีการติวแบบกลุ่มลับด้วยนะมีการติวแบบกลุ่มลับด้วยนะครับนะเมื่อคราวที่แล้วเราติวกันไปทั้งหมด40ข้อแล้วครับคุณครูครับ40ข้อแล้วนะวันนี้ก็จะมาต่อข้อที่41 42 43ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่างอยู่ตอนนี้นะครับนี่ใครที่ว่างอยู่ตอนนี้นะหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาคุณครูครับนะหยิบกระดาษทดเลขก็ได้หยิบกระดาษทดเลขขึ้นมานะครับแล้วมาทดพร้อมกันนะแล้วดูซิว่าตอบเท่าไหร่นะต้องบอกว่ามันคงไม่ใช่การติวหรอกเนาะนะครับมันเป็นการที่เรามาเฉลยกันนะครับแล้วมาดูซิว่าเราทำได้มากหรือน้อยขนาดไหนนะครับสวัสดีคุณครูโสภาด้วยนะครับสวัสดีคุณครูอรยาด้วยนะครับสวัสดีครับที่ทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคุณครูครับมาครับทุกคนครับเริ่มกันเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับข้อที่41โจทย์ถามว่าครูมีเชือก1เส้นความยาว440เมตรนำไปสร้างรูปชนิดใดให้มีพื้นที่มากที่สุดช้อยก็จะมีรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้เวลาสักแป๊บเดียวนะครับสักแป๊บนึงนะใครที่อยากตอบเข้ามานะครับพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์นะครับคุณครูครับพิมพ์เข้ามาเลยนะแล้วมาดูกันว่าจะถูกหรือไม่ถูกนะครับให้เวลา30วินาทีครับกับข้อนี้ครับมาคุณครูครับให้พิมพ์เข้ามานะครับครูครับไม่ใช่ดูกันเฉยๆนะคุณครูนะให้พิมพ์เข้ามานะว่าตอบเท่าไหร่นะครับนะให้พิมพ์เข้ามานะครับไม่ใช่นั่งดูวินาทีถอยหลังกันเฉยๆนะครับบางคนดูจนหมดเลยนะครับนะหมดเลยไม่มีเวลาเลยนะอาจารย์จะจำลองเหมือนข้อสอบจริงอ่ะน้องจะต้องทำไงบ้างข้อสอบจริงน้องเจอปุ๊บน้องจะต้องวิ่งเข้าใส่เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอบกันมานะครับว่าตอบได้เท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยน้องนึกภาพนะครับมีเชือกเส้นหนึ่งยาวเท่านี้นะครับยาวเท่าๆกันเนี่ยน้องคิดว่าไปทำรูปอะไรแล้วมันได้พื้นที่มากที่สุดเขาถามว่าเอาไปทำรูปอะไรใน4ช้อยก็จะมี4รูปใช่ไหมครับเขาถามว่าไปทำรูปอะไรให้ได้พื้นที่มากที่สุดจริงๆวิธีการมันก็ง่ายๆถ้าน้องจะคำนวณ นะครับคำนวณเนี่ยน้องถ้าเป็นวงกลมเนี่ยเส้นเชือกเนี่ยยาว440เมตรเนี่ยน้องเอาพาย r กำลัง2นะครับไม่ใช่พายกำลัง2โทษ2พาย r เพราะอะไรทำไมไม่เป็นพาย r กำลัง2เพราะว่าความยาวเชือกเนี่ยพอมันล้อมเป็นวงกลมแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรครับครูครับมันจะต้องเป็นเส้นรอบวงน้องจะต้องเอา2พาย r ไปเท่ากับ440นะครับแล้วแก้หา r มาพอแก้หา r มาได้สักพักนึงนะครับน้องจะได้ r มาตัวนึงพอน้องได้ r เสร็จน้องต้องเอา r ไปแทนในไหนครับพาย r กำลัง2แล้วดูซิว่ามันได้เท่าไหร่แล้วยังตอบไม่ได้ยังตอบไม่ได้เราจะต้องดูต่อว่า4ช้อยนี้ช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ช้อยข้อ4ช้อยข้อไหนพอแก้ไปแล้วเนี่ยข้อใดมีพื้นที่มากที่สุดนะครับนี่คือวิธีทำแบบที่ตรงๆนะฮะแต่น้องเอาแบบไม่ต้องคิดมากทุกคนครับน้องเอาเชือกอยู่เส้นนึงนะครับเอาเชือกเส้นนึงนะไปทำเป็นรูปอะไรแล้วได้พื้นที่มากที่สุดนะครับ
พื้นที่ก็คืออาณาบริเวณที่เกิดขึ้นถ้าน้องคิดง่ายๆนะฮะก็เอารูปเนี่ยไปทำเป็นรูปวงกลมเนี่ยจะได้พื้นที่มากที่สุดในสมมุติฐานที่ว่าความยาวมันเท่ากันน้องจะได้พื้นที่วงกลมที่มากที่สุดครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่1ฮะใครจะคำนวณก็ได้นะครับจะคำนวณก็ได้หรือไม่คำนวณก็ได้นะฮะยุพวรรณสวัสดีนะครับครูเจเจสวัสดีจ้าครูทิติพรสวัสดีนะครับอันนี้ยังอยู่ในข้อที่41อยู่นะครับนะเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดคราวนี้นะครับอาจารย์จะมีจับเวลาให้น้องทำจริงๆนะฮะสมมติจบข้อนี้ปั๊บจับ30วิเพราะอะไรครับวันสอบข้อสอบจริงเนี่ยน้องจะมีเวลาแค่ข้อละ1นาทีเท่านั้นเองวันนี้อาจารย์ย่อเข้ามานะครับให้เหลือ30วิพอใครทำเสร็จตอบเข้ามาเลยนะครับทำได้แล้วตอบมานะฮะวันนี้เป็นภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับคุณครูนะรวมพลคนเอกคณิตศาสตร์นะครับบางคนบอกแล้วตัวหนูเป็นเอกอื่นแล้วคะอาจารย์บอกเลยนะครับถ้าใครเอกอื่นนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บกดแชร์ปุ๊บปิดได้เลยครับไม่ต้องดูนะต้องบอกว่าลกสมองเลยถ้ามันเอกอื่นนะครับนะมันจะไม่ได้ช่วยอะไรครับบางคนบอกว่าอาจารย์หนูอยากเอาไปทำกับภาคกอด้วยอ่ะเห็นภาคกอมันยากอย่านะครับอย่าได้ลองเลยนะครับถ้าลองนี่ชีวิตน้องจะยุ่งยากมากนะครับชีวิตน้องจะอยู่ไม่เป็นสุขแน่นอนอาจารย์บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเฉพาะเอกคณิตศาสตร์พอใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แชร์ไปให้เพื่อนได้ครับครูครับแชร์ไปให้เพื่อนได้นะเอาข้อเมื่อกี้เฉลยยังข้อเมื่อกี้ตอบช้อยข้อ1นะครับรูปวงกลมนะข้อนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้เวลาสัก30วินาทีนะครับเดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนก็ขออนุญาตทักทายคุณครูที่เข้ามาด้วยนะครับนะยิ่งใครที่ยังอยู่ปี5เนี่ยโอ้ยใครเพิ่งยังฝึกสอนอยู่ด้วยนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์มันไม่ใช่วิชาเอกที่น้องจะต้องรอให้ถึงวันก่อนแล้วอ่านไม่ได้เอกคณิตศาสตร์น้องจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อวันที่มันสอบเนี่ยน้องจะได้พร้อมพอดีไม่ใช่ใกล้ๆวันสอบผูกโบเลยเอาวะสู้ก็สู้ไม่ได้ครับไม่ทันนะไม่ทันหรอกน้องถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์นะเอกคณิตศาสตร์ไม่เหมือนเอกอื่นนะครับมาอ่านวัน2วันไม่ได้ครับเอกคณิตศาสตร์เนื้อเรื่องมันเยอะครับคุณครูครับขอบคุณที่แท็กเพื่อนด้วยนะคุณครูไปต่อครับข้อที่42ครับโอ้โหข้อสอบข้อนี้ใครติวอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าออกทุกปีในส่วนของเด็กจบป.ไหนม.ไหนแล้วต้องรู้อะไรเนี่ยทุกปีครับคุณครูครับมันอยู่ในหลักสูตรนะเด็กจบป.3ต้องรู้อะไรเด็กจบป.6ต้องรู้อะไรเด็กจบม.3เด็กจบม.6ต้องรู้อะไรเขาจะเขียนไว้ในหลักสูตรเลยนะครับปีนี้เขาถามว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนจริงความสัมพันธ์ของจำนวนจริงสมบัติจำนวนจริงและการใช้ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นใดให้เวลาสัก30วินะคุณครูพร้อมกันนะตอบมานะในคอมเมนต์นะครับเยี่ยมเลยนะครับโอ้โหปรบมือให้เลยมีคนตอบทันด้วยเห็นไหมถ้าไม่ใช่พาร์ทคำนวณแบบนี้ยังถือว่าง่ายถูกต้องไหมครับถ้าใครอ่านหนังสือมาก็ถือว่าแม่นข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับเด็กจะรู้ทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับคุณครูแล้วก็ฝนฟับเลยข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับแหมจอบตอบกันมาทุกคนนี่อยากแจกเลยไหมอยากแจกค้อนวิเศษเลยไหมครับแต่ตอบมาหลายคนเกินเห็นไหมฮะแจกไม่ได้ครับคุณครูครับมี2อันเลยนะเห็นป่ะสามารถแจกได้นะเดี๋ยวว่างๆส่งให้เลยนะครับตอบเข้ามาคุณครูครับข้อไหนที่ไม่มีช้อยน้องก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะครับนะข้อที่43ครับประพจน์ P หรือ Q สมมูลกับข้อใดแม่ข้อนี้ไม่ต้องให้เวลาเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับมีช้อยอยู่ข้อเดียวนะครับคือวันนี้อาจารย์เอาข้อสอบมาให้ดูเพราะมันจำได้แค่นี้นะครับวันที่สอบเสร็จอ่ะมันจำได้แค่นั้นแหละนะครับอาจารย์ก็เอามาให้พวกเราดูนะครับข้อนี้เขาถามว่าประพจน์ P หรือ Q สมมูลกับข้อใดมีอยู่ข้อเดียวทุกคนครับดูสิฮะตรงนี้ถ้าพวกเราท่องสมบัติของการสมมูลได้เนี่ยนะครับเราจะสามารถรู้เลยว่าประพจน์ใดสมมูลกันแล้วมันก็ออกทุกปีครับคุณครู
ออกทุกปีอ่ะอย่างนี้ครับนิเศษและนิเศษแล้วเชื่อมด้วยและสามารถแจกแจงเข้าไปได้แจกแจงเข้าไปพร้อมกันครับนิเศษแจกแจงเข้าไปที่น็อต P นิเศษเจอเครื่องหมายและเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายหรือนะครับต่อไปนิเศษเจอเครื่องหมายนิเศษ Q อย่างงี้เห็นไหมอันนี้คงไม่ต้องให้เวลาพวกเราทำนะครับเพราะมันมีช้อยอยู่ข้อเดียวนะมีช้อยอยู่ข้อเดียวนะครับวันนี้มาเฉลยข้อสอบกันน็อตเรากลับมาที่เดิมครับเป็น P หรืออันนี้ก็น็อต P น็อต Q ก็กลายเป็น Q เหมือนกันนะครับข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่สมมูลกันนะครับสมมูลกันก็เลยตอบช้อยข้อที่1นะครับคุณครูฝนฟับเลยนะครับอันนี้ข้อนี้ไม่ต้องจับเวลานะครับเพราะว่ามีช้อยอยู่ข้อเดียวก็เลยทำให้ดูเลยแล้วกันนะข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ครับคุณครูไปต่อนะครับข้อนี้ก็ถือว่าไม่ยากครับข้อนี้โจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ผิดอันนี้คงไม่ต้องตอบกันเข้ามาเอกคณิตศาสตร์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือไม่ใช่ลูกศิษย์อาจารย์นะครับก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับศูนย์กำลังศูนย์ครับมันเป็นเท่ากับหนึ่งไหมไม่ศูนย์กำลังศูนย์มันอะไรครับไม่อะไรครับไม่นิยามศูนย์กำลังศูนย์ไม่นิยามนะครับวิธีการพิสูจน์ก็ไปหาดูได้นะครับใช้สมบัติเลขยกกำลังธรรมดาน้องก็หาค่าได้แล้วนะครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่นิยามเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดผิดนะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบช้อยข้อที่1ผิดนั่นแหละครับฝนฟับเลยนะครับไปต่อนะอันนี้อย่างไวนะครับคุณครูอย่างไวข้อพวกนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เราควรรู้อยู่แล้วนะครับข้อนี้ครับเดี๋ยวใส่ช้อยให้หน่อยข้อนี้จะใส่ช้อยให้นิดนึงช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ช้อยข้อที่4วันนี้รวมพลคนเอกคณิตศาสตร์เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะฝากแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับฝากแท็กเพื่อนมาดูด้วยนะสามารถดูได้นะครับนะฝึกฝนกับการเตรียมตัวสอบรอบถัดไปครับยิ่งใครอยู่ปี5เนี่ยต้องดูเลยนะทุกคนครับข้อที่45ครับคุณครูครับเขาถามว่าถ้า A หารด้วย B คูณ C ลงตัวและอันนี้ไม่ใช่คู่อันดับ AB นะครับใครเอกคณิตศาสตร์อาจเป็นคู่อันดับตีตายเลยนะครับนะคุณครูนะหอละมอของ A กับ B เป็น1ครับแล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องนะครับช้อยข้อ1ครับ A หารด้วย B ลงตัวช้อยข้อ2 A หารด้วย C ลงตัวช้อยข้อ3 A หารด้วย B บวก C ลงตัวช้อยข้อ4 A หารด้วย B ลบ C ลงตัวเขาถามว่าข้อใดถูกต้องยังไม่ทันจับเวลาเลยมีคนตอบแล้วครับงั้นจับเวลาเลยนะครับ30วินาทีคนตอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะมีคนตอบนะมาดูกันครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะครับเดี๋ยวมาเฉลยกันครับคือน้องมาอยู่ในเพจอาจารย์เนี่ยพิมพ์ไว้เลยครับพิมพ์ไว้เลยจะถูกผิดช่างมันพิมพ์ไว้นะครับเหมือนเราอยู่ในห้องสอบจริงๆนะครับวันนี้เรามาเฉลยกันเราไม่ได้มาติวนะครับแต่จริงๆมันก็เหมือนมาติวแหละนะครับมันก็เหมือนมาติวแหละนะเฉลยให้ฟังนะครับใครที่ดูย้อนหลังนะครับดูใน YouTube เนาะน้องสามารถกดข้ามได้เลยนะครับไอ้ส่วน30วิเมื่อครู่เนี้ยกดข้ามเลยกดสกิปข้ามไปเลยโจทย์ข้อนี้ถามว่าถ้า A หารด้วย B คูณ C ลงตัวน้องดูตรงนี้นะครับถ้าเรามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับ A หารด้วย B คูณ C ลงตัวอย่าให้สัญลักษณ์มันมาหลอกพวกเรานะ A หารด้วย B คูณ C เนี่ยลงตัวนะครับหารด้วย B คูณ C ลงตัวและอะไรอันนี้สำคัญมากทุกคนเอกคณิตศาสตร์จะต้องเข้าใจครับหอละมอ A กับ B เป็น1คุณครูครับหอละมอ A กับ B เป็น1เช่นอะไรเช่นอะไรครับเช่นเดี๋ยวนึกภาพให้3กับ4เนี่ยหอละมอเป็น1ครับหันมาอันนี้3กับ4หอละมอ A กับ B เป็น1นะครับแสดงว่า3กับ4เนี่ยหอละมอเป็น1แสดงว่า3ไปหาร4ลงตัวมั้ยหรือ4ไปหาร3ลงมั้ยอันนี้เห็นชัดเพราะนั้นถ้าหอละมอ A กับ B เป็น1เนี่ย A กับ B ไม่มีทางไปหาร A ไม่มีทางไปหาร B ลงตัว B ไม่มีทางไปหาร A ลงตัวได้หรอกจริงไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยตอบ A หารด้วย B ลงตัวเนี่ยไม่ได้ครับนะ
บีหารด้วย A หรือ A หารด้วย B เนี่ยหารไม่ลงอยู่แล้วนะครับหารไม่ลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยข้อ1ไม่ได้นะครับห้องสอบหนูส่งไปก็ตอบปั๊บเลยนะไม่มีใครถามได้เลยอ่ะทุกคนเห็นไหม A ไปหาร B เนี่ยไม่ลงอยู่แล้วนะครับนะเพราะมันหอละมอมันเป็น1ไงมันจะหารมันลงได้ไงนะครับทุกคนครับนึกง่ายๆแสดงว่าตอนนี้ A ไปหาร B เนี่ยไม่ลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นA มันไปหาร B คูณ C ลงตัวแสดงว่าอะไรครับคุณครูแสดงว่า A เนี่ยต้องไปหาร C ลงตัวด้วยถึงจะต้องหารให้ลงตัวทั้งหมดเนี่ย A จะต้องไปหาร C ลงตัวด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าใครนึกภาพไม่ออกครับยกแบบเมื่อคู่เลยนะครับเนี่ยครับ4ตั้งหารด้วย3เนี่ยไม่ลงอยู่แล้วนะครับเพราะหอละมอมันเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอีกตัวนึงที่มันหารด้วย3ลงตัวเช่น9อย่างเงี้ยครับ3ไปหาร9ลงมั้ยถ้า3ไปหาร9ลงแสดงว่าทั้งหมดก็ลงจริงป่ะเพราะมันเป็นตัวประกอบกันนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะครับแสดงว่าคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับ A ไปหาร C ลงตัวนะครับหรือ C ตั้งหารด้วย A นั่นเองคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ2ครับคุณครูครับใครตอบข้อ2ดีใจด้วยนะครับนะตอบข้ออื่นผิดไม่เป็นไรครับคุณครูครับนะผิดช่างมันนะน้องมาอยู่ในเพจอาจารย์เนี่ยเสมือนซ้อมอ่ะนะครับเสมือนซ้อมตอบผิดอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องการให้น้องไปตอบผิดในห้องสอบนะครับไม่จำเป็นนะวันนี้มาฝึกไปพร้อมๆกันนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่46ครับข้อ46ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มเมื่อ n ไม่เท่ากับ0จะมีจำนวนเต็ม q และ r ซึ่ง m เท่ากับ nq บวก r โดยที่R ของเรามีค่ามากกว่าเท่ากับ0และน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ N ข้อใดต่อไปนี้ผิดครับซึ่งเผอิญอีกแล้วนะมีอยู่ช้อยข้อเดียวนะครับบางคนบอกอาจารย์ไม่ต้องเอามาติวหนูได้นะอย่างนี้เห็นไหมฮะอาจารย์คงไม่มาถึงปั๊บข้อ46เฉลย1เลยฮะข้อนี้ตอบ1ก็จริงนะครับแต่น้องต้องรู้เหตุผลด้วยนะครับต้องรู้เหตุผลด้วยสมการนี้ครับm เท่ากับ nq บวก r อันนี้ถือว่าออกข้อสอบได้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการหารนะครับของยูคลิดนะครับอัลกอริทึมนะครับขั้นตอนการหารนะชื่อเต็มมันว่าไงนี่แหละนะครับอันนี้คือขั้นตอนการหารแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ m กับ n เนี่ยเป็นตัวที่เราสนใจนะครับแสดงว่า q เนี่ยนะฮะ q ก็คือผลหารนะ q ก็คือผลหารนะครับ r ก็คือเศษครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคุ้นชินกับสมการตัวนี้เขาบอกอยู่แล้วครับเห็นไหม R ของเราเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า absolute n หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรครับเศษฮะเศษมันต้องมีค่าน้อยกว่าตัวหารอยู่แล้วสิครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วจริงไหมเศษมันต้องมีค่าน้อยกว่าตัวหารเช่นน้องหารด้วย5เศษมันคงไม่เป็น6หรอกครับจริงไหมอันนี้คือความหมายนะน้องหารด้วย6เศษมันคงไม่เป็น8หรอกนะเพราะฉะนั้นตัวเศษมันต้องน้อยกว่า n เสมอนะครับเพราะนั้นพอเราอ่านจากข้อความเนี่ยเราต้องรู้ว่าจากข้อความที่เขาพูดถึงทั้งหมดนะ r เนี่ยคือเศษครับแล้วไงต่อฮะข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่ครับนี่ครับ m มันคือตัวตั้งทุกคน r มันต้องน้อยกว่าตัวหารแล้วมันก็ต้องน้อยกว่าตัวตั้งด้วยแต่ช้อยข้อ1เขาบอกว่าเศษมันต้องมากกว่าเท่ากับตัวตั้งซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้แน่นะครับเพราะฉะนั้น r เนี่ยจะต้องน้อยกว่าทั้งเศษโทษ r จะต้องน้อยกว่าทั้งตัวตั้งและตัวหารอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบช้อยข้อ1ครับเป็นข้อที่ผิดครับมาติวนั่งฟังแล้วต้องได้ความรู้อะไรไปเพิ่มนะครับต้องได้ความรู้อะไรไปเพิ่มนะอาจจะเป็นเวลาที่ไม่มากนะครับ10นาที20นาที30นาทีแต่ขอให้น้องเตรียมตัวเถอะครับไม่ใช่วันๆ นั่งแต่เปิดสอบเมื่อไหร่อ่ะวันนี้ปีนี้จะเปิดสอบไหมปีนี้มีเอกอะไรบ้างแล้วเปิดเมื่อไหร่อ่ะเปิดแล้วสมัครเมื่อไหร่อ่ะถามอยู่อย่างเงี้ยครับคนที่เขาสอบได้เนี่ยคนคือคนที่เตรียมพร้อมเอกคณิตศาสตร์อาจารย์เห็นคนที่เตรียมพร้อมมาเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ติวมาไม่รู้กี่ปีแล้วครับเห็นคนมาไม่รู้กี่แบบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสิ่งนึงที่น้องต้องมีคือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับบางปีประกาศป้งเลยอีก30วันสอบอันนี้ตามกฎหมายครับตามกฎหมายเขาจะประกาศเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องก่อน15วันหรือ30วันเนี่ยจำไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะประกาศสอบเขาจะสอบเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้องๆมีหน้าที่เตรียมตัวครับ
เขาไม่มาประกาศก่อนหรอก3เดือนสอบอุ้ยนั้นอันนั้นเตรียมตัวแล้วนะครับอันนั้นไม่ได้เตรียมตัวแล้วนะครับ3เดือนสอบนะเขาไม่พูดหรอกครับนะคนออกข้อสอบเขาออกกระชั้นชิดอยู่แล้วนะครับอันนี้หนักเลยเกณฑ์ไหนอะเกณฑ์ไหนอะทุกคนครับยิ่งชาวเอกคณิตศาสตร์ด้วยเนี่ยจะเกณฑ์ไหนต้องสอบวิชาเอกไหมครับอุ้ยต้องสอบอ่านจริงฮะอ่านอะไรที่สอบแน่ๆอ่านไว้ก่อนนะครับจะเกณฑ์ไหนก็ต้องอ่านแน่นอนครับคุณครูเนาะจะเกณฑ์ไหนคุณครูก็ต้องอ่านนะครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะบอกว่าเป็นบทเรียนนะครับใครที่เพิ่งจบปี5แล้วสอบเมื่อที่ปีที่ผ่านมาแล้วไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรครับเก็บพวกนี้ไว้เป็นบทเรียนนะฮะอ่ะต่อไปครับข้อนี้ครับ6กําลัง2ลบ24หารด้วย2กําลัง2คูณ3บวก1ครับมีค่าเท่ากับข้อใดให้เวลา30วิครับเอกคณิตศาสตร์ไม่น่ามีปัญหามีตอบมานะแต่มีตอบมาถือว่าแต่คนที่ตอบมาก็นะเยี่ยมเลยนะครับถือว่าเยี่ยมคนที่มานั่งฟังอาจารย์แล้วพยายามตอบไปด้วยนะคุณครูมาเสียเวลานั่งฟังแล้วมาฝึกไปพร้อมๆกันทดสอบหน่อยดูซิว่าถูกไหมนะครับการทำลำดับของการดำเนินการในตัวเลขพวกนี้นะครับมันจะมีวิธีการอยู่ใช่ไหมครับอันแรกต้องทำอะไรก่อนหนึ่งทำเลขโยกหลังก่อนอย่างแรกถ้ามีวงเล็บต้องทำวงเล็บก่อนนะครับข้อสอบอันนี้ก็เคยเป็นประเด็นมามีน้องเอาไปถามสสวทเนี่ยอันที่เป็นอันนี้พูดออกอากาศเลยนะครับสสวทตอบมาในอีเมลว่าควรจะใส่วงเล็บตอบงี้ได้ไงคนเป็นนักวิชาการนะครับตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาออกข้อสอบแบบนี้ไปถามในสสวทน้องนึกภาพออกไหมเขาก็ส่งอีเมลกลับมาครับและสสวทบอกว่าข้อสอบสไตล์นี้ควรจะใส่วงเล็บเขาสอนกันทั่วประเทศครับไม่ว่าประเทศไหนเขามีลำดับของการดำเนินการของมันนะครับไม่งั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมันต้องใส่วงเล็บทุกอันเลยเหรอครับไม่ต้องมันมีลำดับของการดำเนินการอยู่ตัวเลขก็มีลำดับของมันนะฮะลำดับแรกคือวงเล็บใช่ไหมสองเลขยกกำลัง3คูณหาร4บวกลบถูกต้องไหมครับบวกลบนี่คือสุดท้ายทุกอย่างต้องทำจากซ้ายไปขวาก็มีออเดอร์นะครับมีลำดับของมันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตอบอีเมลตรงนั้นอาจารย์เห็นแชร์กันอยู่นะครับนะเห็นเคยแชร์กันอยู่นะครับประเด็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเป็นครูคณิตศาสตร์เนาะพยายามเผยแพร่สิ่งที่ถูกต้องนะครับมันมีลำดับของมันอยู่นะฮะแล้วหลายคนตอบมาแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะทำไปพร้อมกันครับเริ่มทำจากซ้ายไปขวาครับเห็นเลขโยกกำลังครับก็เป็น6กำลัง2ได้36ครับ36ลบ24หารด้วยทำจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมก็จะเห็น2กำลัง2เป็น4อยู่เห็นไหมฮะต่อไปคูณกับ3และบวก1นะครับประมาณนี้ต่อไปทุกอย่างทำจากซ้ายไปขวาครับทำจากซ้ายไปขวาเห็นคู่ไหนเห็นคู่นี้ครับเห็นคู่นี้ครับ24ตั้งครับหารด้วย4ครับ24ตั้งหารด้วย4ก็เหลือ6ครับเขียนก่อนกันละกัน36ลบนะครับคูณ3บวก1นะฮะต่อมาทำจากซ้ายไปขวาอีกอาจารย์เขียนตัวใหญ่ไปใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ขยับหน่อยเดี๋ยวมันหลุดเฟรมเดี๋ยวมันหลุดเฟรมทำจากซ้ายไปขวาเห็นแล้วนะครับยังเห็นคูณอยู่เอาทำคูณต่อ6 3เป็น18ครับเป็น18นะแล้วก็36ตั้งลบ18บวก1ฮะอันนี้สงสัยพวกเราคิดได้แล้วซ้ายไปขวาทำอะไรก่อนเจอลบก่อนก็ทำลบก่อนครับ36ลบ18ครับ36ลบ18เหลือ18บวก1เป็น19ครับโอ้ยเยี่ยมมากเลยใครตอบ19น้องอรยาน้องทิตาลีนะครับสุนิสาคุณครูธนูฟ้าน้องนิวมาด้วยน้องนิวนะครับทัศพิชานะครับโอเคตอบ19เยี่ยมมากครับคุณครูครับข้อนี้ตอบ19ถือว่าไม่ยากเนาะสำหรับเอกคณิตศาสตร์เพราะนั้นใครที่นั่งฟังอยู่นี้นะครับเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ให้ที่ถูกต้องนะครับให้ที่ถูกต้องอาจารย์เห็นความรู้ที่คาดเคลื่อนก็มาเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวพวกนี้นะการดำเนินการของตัวเลขนะครับต่อไปครับ48ครับโจทย์ข้อนี้ถามว่า3ลบเศษ1ส่วน5หารด้วย3บวกเศษ1ส่วน5มีค่าเท่ากับข้อใด
อันนี้ถือว่าถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นี่หลับตาคิดก็ได้เนาะแต่เอาเป็นว่าต้องจับเวลาหน่อยแล้วกันเนาะคิดไปพร้อมกันนะครับตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับครูทันเวลานะครับอยู่1คนท้วนนะฮะมีคนตอบทันเวลาอยู่1คนท้วนน้องนิวด้วยเอามีคนตอบมาอีกนิดนึงอ่ะให้แล้วกันน้องก้อยนะครับตอบมานะฮะข้อนี้สำหรับเอกคณิตศาสตร์ก็ถือว่าไม่ยากนะครับใครลองคิดในใจก็ได้อาจจะไม่ต้องตอบมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับคิดในใจกูถูกแล้วคิดในใจก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากร่วมสนุกกันก็พิมพ์เข้ามานะครับอันนี้คำนวณไม่ยากเนาะคิดตัวเศษก่อนครับคูณไขว้535ถ้า35ลบ1ไป14 14ส่วน5นะครับหารด้วยฮะ3บวกเศษ1ส่วน5อันนี้ไม่ยาก5 35บวก1เป็น16ครับ16ส่วน5แล้วใครฝึกคิดเลขบ่อยๆตรงนี้5ทํามันตัดกันอยู่แล้วเราก็จะเหลือเป็น14ส่วน16นะตัดทอนดีๆจบแล้วครับเอา2ทอนบน2ทอนล่างครับก็จะได้เป็น7ครับ7 2 14หารด้วย8ครับอันนี้ก็ตอบเศษ7ส่วน8ฮะถือว่าคาบเกี่ยวนะครับให้ทุกคนเลยนะน้องพรไพลินนะน้องฮิตาลีอรยาคุณครูยุ้ยนะครับน้องก้อยบอกไปแล้วน้องนิวบอกไปแล้วเยี่ยมมากนะครับต่อไปครับต่อไปต่อนะครับต่อไปฮะข้อนี้โจทย์ถามว่าลองพิมพ์เข้ามานะตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามานะครับคุณครูร่วมสนุกกันได้นะครับถือว่าเป็นชาเลนจ์ใครที่ไปสอบเมื่อคราวที่แล้วก็ฝึกได้นะครับอาจจะมีแผลข้อตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะเราทำถูกไหมนะเดี๋ยวเฉลยให้ฟังครับคุณครูนะวันนี้ก็เป็นข้อที่49แล้วเฉลยมาแล้ว49ข้อใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูย้อนหลังเอานะครับข้อ49ข้อนี้โจทย์ถามว่าเส้นตรง xy เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเส้นตรง xy เป็นด้านหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าและยังเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้อใดเรียงลำดับจากรูปที่มีพื้นที่มากที่สุดไปหาพื้นที่ที่มีน้อยที่สุดได้ถูกต้องช้อยข้อ1ก็จะเรียงมารูปวงกลมสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสช้อยข้อ2รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าช้อยข้อ3รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสช้อยข้อ4รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็รูปวงกลมนะข้อนี้แหมให้เวลาสักหน่อยแล้วกันนะครับ30วิเนาะคุณครูตอบเข้ามาครับพิมพ์มานะคุณครูมีคนตอบด้วยนะมีคนตอบด้วยนะตอบผิดไม่เป็นไรเอาเถอะนะครับหรือใครจะเอาวะไม่ทันแล้วมั่วไปก่อนพิมพ์เข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะในสนามจริงเราก็ต้องทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับฝึกไว้นะอาจจะตอบช้อยหนึ่งหรือช้อยสองก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเมื่อกี้เห็นน้องแวบๆเอกปฐมวัยขอญาติคิดในใจลึกๆค่ะนะเอกปฐมวัยอาจารย์ต้องบอกเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยครับปิดไลฟ์ไปเลยนะครับนะเอกอื่นนะไม่ต้องคิดอะไรเลยครับคุณครูปิดไปเลยครับนะเดี๋ยวนอนไม่หลับครับนะทุกคนครับถ้าสังเกตดีๆนะครับพื้นที่ก็จะมีแค่รูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วเขาจะพูดอีกอันนึงก็คือเลยครับทั้ง3รูปมีเส้นตรง xy หมดเลยนะ3รูปมีเส้นตรง xy หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกภาพง่ายๆนะครับจริงๆมันสามารถคิดในใจได้เลยนะครับถ้าใครเห็นโจทย์แล้วฝึกดีๆเนี่ยคิดในใจได้เลยแต่อาจารย์แก๊ปกลัวพวกเราไม่ทันไงเดี๋ยวคิดให้พวกเราดูง่ายๆก่อนเขาพูดพวกเราว่ามีรูปวงกลมนะครับนะก็จะเป็นเส้น xy เป็นเส้นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนะต่อไปครับสามเหลี่ยมครับ
เดี๋ยววาดให้สวยหน่อยสามเหลี่ยมอะไรด้วยสามเหลี่ยมด้านเท่าครับมี x y เป็นความยาวด้านด้านหนึ่งก็คือทุกด้านมันเท่ากันนะครับต่อมาครับมีรูปอะไรอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจัตุรัสนะครับก็จะมีด้าน x y เป็นด้านเหมือนกันถ้าใครเอาตัวแปร x y ไปแทนเลยเนี่ยอาจจะดูยุ่งยากนิดนึงนะครับหรือถ้าใครแม่นน่ะความรู้สึกเชิงจำนวนดีๆเนี่ยนะครับน้องเอา x y ไปแทนได้เลยแต่จะแนะนำแล้วกันนะเนื่องด้วย x y มันเท่ากันหมดเลยเนี่ยเราก็ให้มันเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งซะมันก็จะได้จบเลยจริงไหมครับมันก็จะคิดง่ายๆนะฮะอย่างเช่นอะไรมาดูกันครับอย่างเช่น x y เอาให้เป็นเลขลงตัวเลยนะเพราะมันมีวงกลมด้วยเดี๋ยวมันต้องมีพาย r กำลังสองใช่ไหมอาจารย์ก็เอาเป็นเจ็ดเลยนะครับเอาเป็นเจ็ดหรือเป็นสิบสี่ก็ได้อาจารย์เป็นสิบสี่เพราะนั้นทุกตัวก็ต้องเป็น14หมดเลยใช่ไหม14หมดเลยแล้วหนูก็นั่งไล่หาพื้นที่คิดแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับใครคิดบ่อยๆอ่ะจบเลยนะครับเนี่ยฮะอย่างเช่นวงกลมเนี่ยพาย r กำลัง2พวกเราก็หามาพาย r กำลัง2 r คืออะไรดูดีๆเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เพราะนั้น r เป็น7พวกเรายกตัวอย่างแบบนี้ง่ายดีนะครับแล้วพายตรงนี้เราเป็น22ส่วน7ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็น7คูณ7นะเขียนสวยๆหน่อยนี่ก็เป็น7คูณ7ใช่ไหมแล้วก็ตัดเลขครับ7ตัด7เห็นไหมครับสุดท้ายก็เหลือ22คูณ7พวกเราก็คูณเลย22คูณ7 72 14 44ทด1 72 14ทด1เป็น15ก็เป็น154ครับเนี่ยคิดได้คิดในใจยังได้เลยนะครับพวกนี้ต่อไปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับสามเหลี่ยมด้านเท่า3ส่วน4ครับรูท3ส่วน4ด้านกำลัง2นะครับด้านกำลัง2อย่างนี้เราก็คำนวณเลยนะครับรูท3ส่วน4ด้านกำลัง2ด้านกำลัง2พวกเราก็เป็นอะไรครับเนี่ยเป็น14กำลัง2ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะครับ14กำลัง2ก็เป็น196ใช่ไหมฮะเราก็ตัดเลข414 4416ครับ4416เศษ3ก็เป็น36 94 36เราก็จะเป็นรูท3คูณ49รูท3คูณ49ได้ตรงนี้มาจริงๆสามารถคิดได้อย่างไวนะอันนี้บอกตามตรงนะจริงๆคิดได้ไวกว่านี้นะครับอาจารย์ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันตรงนี้นะครับนะคุณครูโบบอกม.3 ใช่มั้ยจะม.อะไรไม่รู้แหละนะครับนะม.อะไรไม่รู้แหละแต่อยู่ในวิชาเอกคณิตศาสตร์ก็ต้องใส่กันแหละวันสอบนะครับวันสอบปั๊บๆๆเลยนะครับต่อไปฮะสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านคูณด้านอันนี้ง่ายอยู่แล้วนะครับก็เป็น14กำลัง2 14กำลัง2ก็เป็น196ใช่ไหม196อันนี้เห็นชัดนะครับบางคนบอกเอ้ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เยอะกว่าสิใช่ครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเยอะกว่าครับคนบอกเอ้าแล้วข้อเมื่อกี้ล่ะข้อที่หนูทำข้อแรกกับอาจารย์แก๊ปเลยอะข้อนั้นเขากำหนดเส้นมาเอาไปทำรูปแต่ข้อนี้เขากำหนดเส้นความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมามันคนละอันกันมันคนละประเด็นกันทันไหมอย่าไปตีกันนะครับข้อแรกที่คุยกันเมื่อกี้เนี่ยเขาให้ความยาวรอบรูปมามันค่อยๆแปลงเป็นรัศมีมันก็เลยเยอะกว่านะครับแต่ข้อนี้เขาให้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางมามันก็เลยมีค่าน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าน้องเรียงลำดับดีๆนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีพื้นที่มากที่สุดเราให้เลขหนึ่งไว้เลยเลขสองก็คือวงกลมเลขสามก็คือ49คูณ 1.7 เนี่ยมันก็น้อยที่สุดอยู่แล้วแหละคนนี้ตอบช้อยข้อที่ข้อไหนฮะสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีข้อเดียวสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2ครับคุณครูนะคุณครูโบบอกของม.3ค่ะโอเคค่ะใครสอนอยู่ในชั้นนั้นก็สบายหน่อยเห็นไหมครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่2นะครับคุณครูใครตอบช้อยข้อ2ก็ยินดีด้วยนะครับนะไปต่อครับทุกคนครับไปต่อครั้งหน้าน่าจะ EP นึงก็จบแล้วนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปก็เดี๋ยวจบข้อนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตไปติวในไลฟ์สดต่อในกลุ่มนะครับปีนี้ปี64นะครับก็ต้องเข้มกว่าเดิมอาจารย์แก๊ปติวออนไลน์เนี่ยก็จะมีติวไลฟ์สดด้วยมีติวไลฟ์สดด้วยใครเป็นสมาชิกในกลุ่มออนไลน์ปี64นะครับเริ่มรับสมัครแล้วนะออนไลน์ปี64นะครับสามารถสมัครเข้าไปได้นะครับคุณครูอ่ะไปต่อครับขออนุญาตทานน้ำหน่อยข้อที่50ครับข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ50นะ
ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะอันนี้นี่โหเห็นปุ๊บเนี่ยไม่ต้องจับเวลาเลยเนาะเสียเวลาใช่ไหมครับไม่ต้องจับเวลาเลยข้อนี้ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะมันคือ2 3 5 7ใช่ไหมครับมันเริ่มแต่เลข2เพราะฉะนั้นเลขที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะก็คือเลข1ฮะฝนฟับเลยจบแล้วเห็นไหมฮะข้อนี้จบเลยนะฮะไปต่อนะครับยังมีเวลาอยู่คุณครูยังมีเวลาห้าสิบเอ็ดมาต่อนะต่อนะความเมื่อครู่นี้ตอบ1ครับพูดง่ายๆเป็นข้อแจกคะแนนพวกเราเลยก็ว่าได้จริงไหมสบายสบายนะต่อไป71ครับกำหนดให้ A กระทำกับ B เท่ากับ A ลบ B บวก1หารด้วย3แล้ว5กระทำกับ3มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้อาจจะไม่มีช้อยพิมพ์เป็นคำตอบเข้ามาครับคุณครูครับพิมพ์เป็นคำตอบเข้ามาข้อนี้ให้เวลาสัก30วิเหมือนเดิมนะครับบายมาคุณครูครับมา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 นะอันนี้เป็นเรื่องโอเปอเรชันนะครับโอเปอเรชันอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับ5กระทำกับ3 5ก็เป็น A ห้าก็เป็น A ไป B ก็เป็น3ไปเนาะแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยก็กลายเป็นลบของ5ลบ3บวก1หารด้วย3ข้างบนคิดเลขมา5ลบ3เนาะคิดจากซ้ายไปขวานะครับ5ลบ3ก็เป็น2นะ2บวก1ก็กลายเป็น3เราก็จะได้เป็น3ส่วน3 3ส่วน3ภาษาชาวบ้านเราก็คือเลข1ติดลบข้างหน้าก็กลายเป็นลบ1คำตอบข้อนี้คือลบ1ครับเอ้ยครูก็ถือว่าไวพอสมควรนะครับซึ่งใครเคยผ่านห้องสอบมาแล้วก็จะรู้เนาะข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยจะไม่เหมือนข้อสอบเด็กครับข้อสอบเด็กเนี่ยเราก็จะมีเวลาจำกัดแล้วก็มีเวลาเยอะด้วยนะเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ข้อสอบครูผู้ช่วยเนี่ยจะมีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหายใจไม่ทันครับครูหายใจไม่ทันครับนะเพราะฉะนั้นใครจะไปสอบครูผู้ช่วยเนี่ยต้องฝึกความไวไว้นะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่52ครับเขาบอกว่าถ้า y เนี่ยไม่เท่ากับ0ค่าของ y ยกกำลัง a บวก bทั้งหมดยกกำลัง a ลบ b คูณกับ y ยกกำลัง b บวก c ยกกำลัง b ลบ c นะครับคูณกับ y ยกกำลัง c บวก a ทั้งหมดยกกำลัง c ลบ a มีค่าเท่ากับข้อใดไม่มีช้อยอีกแล้วนะครับไม่มีช้อยคืออาจารย์ก็จำช้อยไม่ได้แหมไปสอบตั้ง100ข้อใครจะจำมาทั้งหมดนะครับถ้าพวกเราไม่ช่วยจำด้วยอาจารย์ก็ตายเลยนะครับเห็นไหมเพราะนั้นสอบแต่ละรอบพวกเราช่วยจำมาด้วยนะครับแล้วส่งมาด้วยนะฮะส่งมาจะได้มาเติมเต็มกันนะครับแล้วก็ออกมาเฉลยต่อสาธารณะอย่างนี้นะครับเราจะได้เห็นกันว่าข้อสอบแต่ละปีมันออกอะไรบ้างนะครับอ่ะข้อนี้ให้เวลา30วิครับลุยครับคุณครูThank you.
ออกเสียงหายค่ะนะครับลืมเปิดเสียงครับคุณครูครับนะลืมเปิดเสียงฮะนะข้อนี้วัดความคมในการทำข้อสอบนิดนึงนะครับมองเยอะๆนะครับนะขออนุญาตนะครับนะขอโทษทีนะครับนะปิดเสียงไปเมื่อกี้นี้เปิดเสียงแล้วนะเปิดเสียงแล้วนะนะอันนี้วัดความคมในการดูนะครับถ้าพวกเราฝึกบ่อยๆเราจะรู้เลยว่าเลขชี้กำลังที่มันซ้อนกันเนี่ยนะครับเลขชี้กำลังซ้อนเลขชี้กำลังเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันครับคูณกันเพราะฉะนั้นพอพวกเราเลขชี้กำลังมาคูณกันเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นผลต่างกำลัง2นะฮะผลต่างกำลัง2อันนี้เสียงมายั่งแจ้งด้วยนะครับเสียงมายั่งนะแต่อาจารย์เห็นเส้นเสียงแล้วมันเด้งแล้วนะครับแสดงว่าเสียงมาแล้วนะเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะครับเราจะได้เป็น A บวก B คูณ A ลบ B มันจะกลายเป็นผลต่างกำลัง2เห็นมั้ยฮะผลต่างกำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นอะไรครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นี่คือวัดความคมในการดูโจทย์เลยนะครับที่จริงสามารถทำเสร็จได้ไวกว่านี้นะแต่อาจารย์มาติวเนาะจะต้องให้ชัดเจนนิดนึงนะครับก็ค่อยๆเขียนแล้วกันคูณกับก้อนถัดมาครับนี่แสดงพวกเราดูอาจารย์อยู่ใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงค่ะนะครับบางคนนี่หนักเลยเปิดไลฟ์สดแล้วปิดเสียงไว้แต่ดูละครนี่ถือว่าแอดวานซ์มากนะครับนี่ถือว่าการติวนี่แอดวานซ์มากนะครับดูไปด้วยแล้วดูละครไปด้วยบางคนดูข่าวด้วยนะครับดูละครหลังข่าวดูละครตอนเย็นด้วยบางคนนะฮะเปิดดูไปด้วยนะครับแต่ปิดเสียงไลฟ์สดนะปิดเสียงแต่ดูละครนะครับนี่แอดวานซ์มากนะครับของการอ่านหนังสือนะฮะมาทุกคนครับก้อนที่2ครับนี่ก้อนนี้ฮะก้อนนี้เป็นผลต่างกำลัง2เหมือนกัน b บวก c คูณ b ลบ c เราจะได้เป็น y ยกกำลัง b กำลัง2ลบ c กำลัง2ถ้าใครทำมาจนเบื่อแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าก้อนสุดท้ายก็เช่นเดียวกันเราจะได้เป็น y ยกกำลัง c กำลัง2ลบ a กำลัง2อันนี้ได้วัดคนที่ฝึกหรือไม่ฝึกเลยอันนี้ถือว่าดีพอสมควรนะครับกับเวลาเหมาะสมกับเวลาแล้วนะฮะอันนี้เป็นเลขยกกำลังฐานเหมือนกันเห็นไหมเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ฐานเป็น y นะครับเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแล้วถ้าใครตาคมๆจะรู้เลยว่าa กำลัง2ลบ b กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ c กำลัง2บวก c กำลัง2ลบ a กำลัง2เอามาบวกกันเนี่ยมันจะเป็นไงครับเป็นไงฮะหักล้างกันหมดเลยมันจะกลายเป็น0ครับข้างบนนี้แล้วเขาบอกว่า y มันไม่เท่ากับ0แสดงว่าฐานอะไรก็ตามยกเว้น0เนี่ยพอยกกำลัง0มันจะมีค่าเท่ากับ1ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1ฮะไม่ได้ตอบช้อยข้อ1นะตอบ1ทวนเลยนะครับคำตอบข้อนี้คือ1ครับก็พวกเราสามารถเจอกับอาจารย์ได้นะครับทุกวันวันนี้วันอะไรเนี่ยทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธ1 ทุ่มตรงถ้าไม่มีเฉลยแล้วอาจารย์ก็จะเอาโจทย์อื่นๆมาติวให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามเพจไว้เลยนะครับกดติดตามเพจไว้สามารถติดตามได้ทุกวันพุธนะครับตอน1ทุ่มตรงกับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับถ้าใครยังไม่อิ่มใจสามารถสมัครคอร์สออนไลน์เข้าไปได้นะครับคอร์สออนไลน์ก็จะมีหนังสือให้พวกเรานะครับอ่ะก่อนแจกชีตนี้ไปนะครับเดี๋ยวทุกคนต้องเอาชีตนี้กลับไปดูเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับของการติวเนี่ยนะครับก็จะมีหนังสืออ่านเองนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับพวกเราสามารถสมัครได้หรือมีคอร์สแบบ DVD ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางช่องแชทนี้เลยนะครับช่องแชทนี้เลยสอบถามทีมงานได้นะครับอ่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับEP ที่เท่าไหร่ปี EP นี้ EP ที่5EP ที่หน้าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับใครอยากได้ชีตอันนี้นะครับใครอยากได้ชีตอันนี้นะฮะทักแชทเข้ามานะครับฟังดีๆนะใครอยากได้ชีตอันนี้กดแชร์นะครับแล้วก็ทักแชทเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์แจกชีตนี้ด้วยนะครับน้องนิวน้องเลิฟเอเบิลนะครับนะถ้าอยากได้ชีตนะอยากได้ชีตทักแชทเข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ส่งรูปมาเป็นหลักฐานว่าผมกดแชร์แล้วนะครับหนูกดแชร์แล้วค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งชีตไปให้เป็น PDF นะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกวันพุธเจอกันนะครับกับการไลฟ์สดแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนฝึกฝนนะครับฝึกอยู่ทุกวันครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับกับการเตรียมตัวสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับแล้วเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับสวัสดีทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้
พื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ